โลกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมกันทางFor something new The for something new The for something new สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสี่วันบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยแฮปปี้มากๆเลยนะรู้สึกว่าเต็มอิ่มครบทุกรสชาติเลยนะไม่ว่าจะลงทะเลเสพศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงขึ้นมาบนภูเขาครบรสชาติจริงๆนะฮะว้าวยังจำความรู้สึกได้อยู่เลยนะฮะว่าความรู้สึกมันดีมากๆหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะเต็มอิ่มไปกับผมแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานไปตลอด4สัปดาห์ที่ผมพาเที่ยวนะครับต้องหาโอกาสมาอีกให้ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในเช้าวันเสาร์สุดสัปดาห์แบบนี้กับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่กันที่เกาะที่เต็มไปด้วยความงามของวัฒนธรรมศาสนาและสถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งในเกาะของประเทศอินโดนีเซียที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างเกาะบาหลีนั่นเองครับสวัสดีครับทุกคนแนะนะครับมาในลุคใหม่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะฮะเราอยู่ภายในเล้าของแอร์เอเชียนะครับเราจะพาไปที่บาหลีกันนะครับนอกจากบาหลีจะโดดเด่นเรื่องธรรมชาติแล้วนะฮะยังมีเรื่องศาสนาวัฒนธรรมเรื่องผู้คนอีกนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะพาทุกคนไปดูกันเองฮะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินมูลาไลนะฮะที่บาหลีกันนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนะฮะก็น่าจะถึงประมาณ10โมง11โมงประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันครับการเดินทางในครั้งนี้เราเลือกใช้บริการของสายการบิน Air Asia ยกระดับความ VIP กับบริการ Red Carpet ที่มาพร้อมบริการสุดพิเศษเช็คอินก่อนใครบริการห้องรับรองที่สนามบินแถมมีโซนพักผ่อนพิเศษพร้อมเครื่องดื่ม Signature Drinks เพียงแค่แสดงบัตรโดยสารที่คอลเลอร์เราเสร็จแล้วก็สามารถเดินขึ้นเครื่องและรับสัมภาระได้ก่อนใครด้วยล่ะครับและนอกจากการเดินทางที่สะดวกสบายจากสายการบิน Air Asia แล้วภายในสนามบินดอนเมืองยังมีบริการซิมอินเทอร์เน็ตสุดพิเศษจากซามูไร Wi-Fi ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและราคาประหยัดแถมใช้งานไม่อั้นทั้งยังครอบคลุมในหลายภูมิภาคทั่วโลกอีกด้วยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สนามบินงูลาไลแล้วนะครับก็เดินทางกันมา4ชั่วโมงเนาะลงจากเครื่องมาเราก็จะเห็นอันนี้เลยฮะชานติบานตาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเป็นเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมเหมือนเป็นประตูอย่างเงี้ยนะที่สองข้างมันบาลานซ์กันก็คือเป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซียนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะฮะว่าที่บาหลีเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นเกาะแห่งชาวฮินดูเลยนะครับก็คือ 83% ของที่นี่นะฮะก็จะนับถือศาสนาฮินดูกันนะครับตามด้วยมุสลิมคริสต์แล้วก็พุทธตามลำดับเลยนะครับแล้วก็สถานที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปนะฮะก็คือสวนพระวิษณุนะครับซึ่งตั้งแต่เรานั่งเครื่องบินลงมานะครับเราจะเห็นรูปจำลองของพระวิษณุเนี่ยตั้งแต่ไกลๆเลยนะฮะตั้งแต่บนเครื่องเลยเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามน้ำมาเลยครับสำหรับบาหลีเป็นหนึ่งใน34จังหวัด
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียตั้งอยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากเมืองหลวงอย่างจาการ์ตา 1,176 กิโลเมตรแต่เราจะเดินทางจากกรุงเทพไปที่บาหลีก็สามารถบินตรงจากกรุงเทพมาลงที่เกาะบาหลีสนามบินงูราลัยได้เลยครับถ้าพูดถึงภาษาและวัฒนธรรมของชาวบาหลีจะมีความคล้ายคลึงกับประเทศที่อยู่ระแวกหมู่เกาะใกล้ๆกันอย่างมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือโอเชียเนียซึ่งบาหลีจะเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำดูปะการังการเล่นกระดานโต้คลื่นหรือการท่องเที่ยวทางศาสนาวัดหรือธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันครับใครชอบเที่ยวแนวไหนที่บาหลีมีให้ครบรสเลยล่ะครับส่วนเรื่องของการนับถือศาสนาชาวบาหลีได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูและการนับถือพุทธรามยานะแต่โดยส่วนมากจะนับถือศาสนาฮินดูแบบบาหลีความเชื่อพื้นเมืองด้านวิญญาณนิยมสำหรับใครที่มีโอกาสมาบาหลีนะครับอยากแนะนำให้มาที่นี่เลยครับส่วนพระวิษณุนะครับเป็นประติมากรรมทางศาสนาของศาสนาฮินดูเนาะที่นี่นะครับจะมีประติมากรรมพระวิษณุทรงครุฑนะครับหรือว่าที่คนไทยเนี่ยคุ้นกันในชื่อพระนารายณ์ทรงครุฑนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะว่าตรงนี้จะมีอยู่อันนึงนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีชิ้นใหญ่อยู่นะครับซึ่งเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าเราเห็นตั้งแต่เครื่องบินล่อนลงมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มอยากเห็นข้างในแล้วตามมาเลยครับที่นี่มีให้เช่าร่มด้วยนะครับซึ่งก็ต้องใช้แหละเพราะว่าแสบหัว ที่ผ่านมานะฮะเห็นมันมีรูปพวกรูปวาดแล้วก็รูปปั้นต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าเทสดีทั้งรูปวาดทั้งรูปปั้นเลยข้างหน้านี้เป็นทางเข้านะครับเหมือนต้องเดินขึ้นมั้งซึ่งเราก็ต้องใช้ตั๋วเครื่องบินในการเข้านะฮะไม่ใช่อันนี้ที่สวนพระวิษณุแห่งนี้นะครับจะเปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงเวลา18นาฬิกาและสามารถรับชมได้ยาวจนถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีเลยนะครับส่วนค่าเข้าชมจะอยู่ที่100,000รูปียะหรือประมาณ230บาทครับอันนี้ให้ฟิลมาแสวงบุญเหมือนกันนะเดินขึ้นไม่รู้ต้องเดินขึ้นเยอะแค่ไหนเนี่ยท่านผู้ชมอยากให้เห็นว่าเนี่ยงานศิลปะเขาอ่ะมันไม่ใช่แพทเทิร์นซ้ำๆนะมันคือการแบบแรนดอมความอิสระของรูปฟอร์มนะแบบดีอ่ะสวยแค่งูเล็กๆนี่เขาใส่ใจมากเลยเดินขึ้นมาไม่ทันไรนะครับเราก็มาเจอกับสระน้ำตรงนี้นะฮะซึ่งมีรูปปั้นของพระแม่ลักษมีอยู่ซึ่งพระแม่ลักษมีเนี่ยก็คือภรรยาของพระวิษณุนั่นเองนะครับต้อนรับเราตรงนี้เลยแล้วอากาศมันก็เย็นๆเนาะร่มไม้เยอะๆแล้วก็มีน้ำตกร่มรื่นมากเลยแต่ว่าเราต้องเดินขึ้นไปต่อนี่เราก็จะมาเห็นใบสีนะครับที่บ้านเราก็จะเรียกว่าใบสีเนาะแต่ที่นี่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าเขาวางไว้ตรงทางขึ้นไปหาพระวิษณุนะครับสนังซารีจะมีลักษณะคล้ายกับกระทงสี่เหลี่ยมหรือพานใบสีของไทยมีไว้สำหรับบูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดูซึ่งปรากฏในพิธีกรรมตั้งแต่เกิดของมนุษย์จนถึงช่วงชีวิตสุดท้ายและจะถูกนำไปวางไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าตามสถานที่ต่างๆและนี่นะครับก็คือรูปปั้นพระวิษณุนะครับที่บอกไปนะฮะพระวิษณุตรงนี้เนี่ยมีความสูงถึง165เซนนะครับเป็นรูปปั้นที่สวยงามมากนะฮะเหมือนท่านเนี่ยกำลังมองลงมาหาเราด้วยนะถ้าสังเกตที่ดวงตานะพระวิษณุหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อพระนารายณ์เนี่ยท่านเป็นหนึ่งในสามเทพของศาสนาฮินดูนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าตรีมูรตินะครับพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างพระวิษณุเป็นผู้รักษาแล้วก็พระศิวะหรือพระอิศวรเนี่ยเป็นผู้ทำลายนะครับพระนารายณ์เนี่ยทรงเป็นเทพสูงสุดในศาสนาฮินดูเลยนะครับมีทั้งหมด4มือถือคงจักรสังคาถาแล้วก็ดอกบัวทรงครุฑเป็นพาหนะแล้วก็ทรงมีพระมเหสีนามว่าพระลักษมีนั่นเองครับส่วนที่เห็นทางนู้นนะครับเป็นที่นั่งของพระวิษณุที่คนจะมาขอพรกันนะครับแต่ว่าที่ไม่เห็นมีใครนั่งอยู่ข้างบนที่นั่งนะครับเพราะว่าคนที่มาขอพรเนี่ยจะมีพระวิษณุอยู่ในหัวใจของทุกคนอยู่แล้วนะนี่คือความเชื่อของศาสนาฮินดูครับ
พญาครุฑตามความเชื่อของศาสนาฮินดูคือมีลักษณะเป็นสัตว์กึ่งเทพกายสิทธิ์ขนาดใหญ่มีอนุภาพและพละกำลังมหาศาลสามารถบินได้เร็วดังสายฟ้าฟาดอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความกตัญญูเนื่องจากนางวินตาหรือแม่ของพญาครุฑนั้นถูกสาปให้เป็นทาสรับใช้ของพญานาคจึงหาวิธีช่วยให้รอดพ้นจากคำสาปและได้ไปเจอกับพระนารายณ์ซึ่งท่านได้มองเห็นถึงความกตัญญูและขอพรมอบให้แต่แลกกับการที่พญาครุฑนั้นต้องเป็นพาหนะเดินทางของพระนารายณ์จึงเป็นที่มาของคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่านารายณ์ทรงครุฑหรือนารายณ์ทรงสุบรรณนั่นเองครับปฏิมากรรมข้างหลังโน้นนะที่เราเห็นอยู่นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากความเชื่อในศาสนาฮินดูนะฮะว่าพระนารายณ์เนี่ยต้องการขี่ครุฑนะครับเพื่อไปตามหาน้ำอมฤตแล้วก็ครุฑเนี่ยยอมให้พระนารายณ์ขี่เพราะว่าหลังจากได้น้ำอมฤตมาแล้วนะครับครุฑก็จะสามารถช่วยแม่ตัวเองที่เป็นทาสอยู่ณตอนนั้นได้ครับซึ่งวิวและบรรยากาศที่สวนพระวิษณุแห่งนี้ต้องบอกว่างดงามตระการตาจริงๆครับมองไปทางไหนก็จะเจอแต่สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับเรื่องเล่าตามตำนานที่ทำให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเพชรตะวันเองนะครับวันนี้ครับเพชรมาอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติครับกับงานวิ่งด้วยกัน Run Together 10 Years of Togetherness ครับบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับเป็นผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเข้าเป็นปีที่7แล้วนะครับได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้ที่ไม่พิการครับได้สร้างสังคมที่ทุกคนเนี่ยคือทีมเดียวกันครับการวิ่งในวันนี้ครับจะไม่มีแพ้มีชนะครับโดยผู้เข้าร่วมครับที่เป็นผู้ที่ไม่พิการนะครับจะเป็นไกด์รันเนอร์ครับพาผู้พิการเนี่ยเข้าเส้นชัยไปพร้อมกันนะครับภาคกิจกรรมในวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศด้านในงานกันเลยครับนอกจากนั้นยังมีพันธมิตรหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมพระศึกษาและบริษัทกล่องดินสอจำกัดที่ช่วยสร้างพื้นที่และกิจกรรมดีๆให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เห็นคุณค่าของตัวเองและคนอื่นๆในสังคมมากขึ้นครับและเพื่อความห่วงใยของสุขภาพบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตยังได้มอบประกันกลุ่มเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุและการเสียชีวิตให้กับนักวิ่งตลอดจนอาสาสมัครทุกคนอีกด้วยล่ะครับเรามีความคาดหวังว่างานนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยเน้นถึงความสำคัญของสุขภาพนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่เราได้ไปจับคู่คนพิการกับคนไม่พิการเราจะได้เจอเพื่อนใหม่นะคะและเราจะได้ทำสิ่งที่ดีกับสุขภาพและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทว่าเราจะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษสำหรับปีนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบว่าบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเราเป็นผู้นำบริษัทประกันนะคะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือ Green Insurer เพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้นะคะเสื้อนะคะที่เราแจกรวมกระทั่งถึงเหรียญรางวัลเนี่ยเราทำมาจากรีไซเคิลนะคะวัสดุที่เราใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็บริษัทพร้อมขับเคลื่อนนะคะสังคมของเรานะคะให้คนพิการและคนไม่พิการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเราเชื่อว่าทุกคนทำได้ Know You Can ได้ความประทับใจค่ะพอเราปั่นไม่ไหวเขาจะมีเพื่อนมาช่วยไหมคะมีหลายคนที่ก็ค่อยถามว่าโอเคไหมเหนื่อยไหมสนุกไหมอยากให้คนมาร่วมวิ่งร่วมด้วยช่วยกันเยอะๆค่ะเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสกับเราขอบคุณที่ยังเห็นความสำคัญของคนพิการนะคะเห็นความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขผู้ชมครับสามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้นะครับของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับที่ www.krungthai-axa.co.th หรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage Heart in Action Volunteers นะครับหรือว่าโทรได้1159ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับวิ่งด้วยกัน Run Together วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.
เกาะสวรรค์ที่ใครได้มาเป็นต้องตกหลุมรักสัมผัสช่วงเวลาดีๆและอบกอดความสุขไปพร้อมกันกับวัดอูลูวาตู1ใน6วัดที่ใหญ่ที่สุดในบาหลีก่อนบินลัดฟ้าไปที่หมู่เกาะโคโมโดปลุกความตื่นเต้นกับมังกรโคโมโดยักษ์ซึ่งมีแค่ที่นี่ที่เดียวและไปชมประติมากรรมสุดยิ่งใหญ่พระนารายณ์ทรงครุฑมีความสูงถึง121เมตรพร้อมมื้ออาหารสุดพิเศษ Dirty Duck เป็ดพะโล้ทอดกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยออกเดินทางวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2567 จำนวน5วัน4คืนพิเศษเฉพาะแฟนรายการจากราคา 74,900 บาทเหลือเพียง 59,900 บาทโทรเลย065-879-3936ผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดอูลูวาตูครับเป็นวัด1ใน6วัดที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียนะครับวัดนี้เนี่ยถูกแกะสลักด้วยหินนะครับแล้วก็ถูกสร้างอยู่บนหน้าผาที่สูงกว่า70เมตรเลยนะฮะมันคือภูเขาไฟชื่ออากุงครับเป็นภูเขาไฟที่ยังมีลาวาอยู่ข้างในรอวันปะทุอยู่นะฮะเรารีบไปกันไหมหนุมานมาช่วยถวายแหวนแต่นางสีดาไม่ยอมไปหนุมานก็แกล้งทำเป็นโดนจับแล้วก็เผากรุงลงกาไปThank you.